สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอมมีลันไม่สนก้าวไกลเพื่อไทยจูหัวใจเพนกวินคนจริงอยู่ที่ไหนก็ได้พร้อมเผยนักการเมืองที่ชอบนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบัตทอมบรูซนักร้องชื่อดังที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าผมไม่สนหรอกก้าวไกลหรือเพื่อไทยเรื่องการเมืองมันซับซ้อนและตลกดีนะในขณะเขาทะเลาะกันมีนักศึกษาคนหนึ่งผู้ที่เชื่อในอุดมการณ์ติดคุกเพราะกล้าพูดความจริงแทนความในใจของผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายที่ไม่เคยแม้แต่จะกล้าส่งเสียงในที่แจ้งหนุ่มน้อยคนนี้ชื่อเพนกวินพฤทธิ์ชิวารักษ์ผมไม่ได้เชียร์ก้าวไกลนะแต่ผมเคยถามกวินว่ามึงจะลงเล่นการเมืองใช่ไหมกวินมันตอบว่าไม่เคยคิดเลยพี่ผมอยากเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ล้านนานั่นคือความฝันผมถามต่อว่าแล้วนักการเมืองที่มึงชอบอ่ะตอนนี้มีใครมีไหมมันตอบว่าพี่เจี๊ยบอมรัตน์สำหรับผมการเรียกร้องครั้งนี้มันมีค่ามากกว่าผลประโยชน์นานาประการโควต้าส.ส.ที่ใช้ในการประกันตัวต้องยกให้ก้าวไกลแต่ก้าวไกลก็ขี้เหนียวกลับกันเป็นเพื่อนไทยที่สู้ไปกราบไปที่คอยสนับสนุนเงินทุนบ้างบทความนี้อาจดูดิบไปหน่อยไม่มีแหล่งอ้างอิงและเชื่อถือไม่ได้ให้คิดว่าเป็นนิทานเรื่องนึงแต่ผมแค่จะบอกว่าคนจริงอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับนโยบายของสังกัดเพราะการใช้โควต้าประกันตัวเด็กมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์และถึงไม่มีเงินทุนสนับสนุนหรือโควต้าส.ส.ที่ใช้ประกันตัวผมไม่สนใจพวกผมสู้ด้วยใจและอยากเห็นอนาคตที่ดีกว่าเพื่อมวลชนมันบริสุทธิ์มากกว่าทุกสิ่งปล่อยเพื่อนกูท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ